มาแล้วมาแล้วพบกับเซนเบียร์ชาแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเมียบ่อยู่เหรอเฮ็ดเงียบๆเนาะเว้าน้องบ่เว้าเนาะคือยิงแท้เนาะลมมันแห้งบ่อ๋อเฮ็ดหยังครับมันน่ะกำลังพ่นสีเล็กบ่พ่นบ่ได้บ่ครับครับอ๋อพ่นปิดรอยเชื่อมเนาะต้องพ่นทุกรอยบ่ครับครับอ๋อครับโทษครับส่วนมากนี่ใส่สียังครับเชื่อมพ่นสีสเปรย์เลยเนาะบ่ต้องผสมนะครับสบายแล้วเนาะบ่ต้องผสมอย่างเนาะอ๋อเขย่าได้เลยครับโอ้ถ้าซื้อสีกระป๋องเนี่ยครับบ่ประหยัดกว่าบ่หรือไหนครับแห้งหลายอย่างโอ้สีกระป๋องซื้อทั้งน้ำมันมาผสมซื้อทั้งแป้งมาทาซื้อทั้งแป้งอีกเนาะลุงปานเนาะหลายอย่างครับอ๋อเนี่ยคุณเมื่อนี่ใครเห็นมันไม่ได้สบายเห็นให้สบายเลยเนาะนี่คือวิธีการทำงานของลุงปานนะครับนะหลังจากเชื่อมเสร็จนะครับก็จะทำการพ่นเก็บรอยเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ทำการยิงสลาเจ้าสลาขึ้นมาแล้วบ่นี่ขึ้นมาแม่ผมจะอยู่เทิงไปเจ้าสามแผ่นบอกยื่นมาเลยยื่นมาเลยเนี่ยครับแผ่นก็จะเป็นสีเขาเป็นสียังอ่ะนี่สีน้ำตาลหรือสีมอฮอกกานีเนาะลุงปานก็จะไต่ขย้อยลงไปนะครับเป็นบ่ห้าวบ่หันนะครับมื้อนี้นะเพราะว่าเมียเพิ่นบ่อยู่นะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งนะครับว่าเพิ่นสิเอาขึ้นมาแนวใดโอ้อยู่นั่นเนาะจับแผ่นนะครับสามแผ่นเนาะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมสิรับทางเทิงเด้อหลังจากสร้างซ่อนเพิ่นงอนลุงปานนะครับนะเพิ่นบ่เข้ามาใกล้เลยนะครับเลยทิ่มหน้าที่ให้ผมเป็นผู้ช่วยลุงปานวันแล้วฮะบ่เข้ามาใกล้2วันแล้วแม่นบ่เพิ่นติดภารกิจเนาะมันงานมันก็เบาๆลงแล้วเนาะครับอันนี้ก็สิติดไม้ชะล่ายิงเลยแม่นบ่ลุงปานนี่ครับนะปอกเก็บตามวนเขานี่เล็กน้อยครับต้องถือว่าจุดจบหลังคาชะล่านี้งั้นหลังคาจบแม่นบ่นี่ครับนะนี่คือภารกิจช่วงมื้อนี้เนาะแล้วก็สิติดต่อถามเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดหยังต่อแม่นบ่เริ่มมีโปรแกรมแล้วบ่ครับเพิ่นเพิ่นเว้าแล้วบ่ครับเดี๋ยวเพิ่นไปฮะเว้าก่อนเพิ่นก่อนเพิ่นสิไปเพิ่นน่ะบ่ครับโอเคล่ะซะแนงอ้อมข้างแล้วก็บันไดมันเยอะยังหลายมันบ่ครับโอ้มันหนักสิไวขึ้นเพราะว่าเฮามันอยู่ต่ําแล้วเนาะครับคือจะเทิงมันบ่ขึ้นไปสูงๆนี่เป็นงานช้าลงบ่ครับโอ้ยช้าลงแล้วทุกอย่าง4 9ต้องระมัดระวังแหละต้องระวังทุก4 9แม่นบ่ครับนะครับนะถ้ามันสูงแบบนี้กันเนาะคนแห่งขาสั้นอยู่มันบอกคอยลงมากัน
ูงมากนะครับจากหลังคามานี่10 เมตรได้บ่เฮ้พุ่นล่ะเนาะ10 เมตรนะครับมาบวกกับความลึกของพื้นที่นะครับเลี้ยวไปไกลๆนี่ครับมันจะลึกปานอยู่บนภูเขาคุณว้าโมเมนต์สายตาเจ้าสั้นบ่ขึ้นไปจอรอคอยลงให้น้ำตัวนี้จับเสี่ยวตัวนี้ความระยะมันนี่เด้สานี่เด้พื้นนี่ไหมเอาห้างระยะเอาตามเล็กเลยเอาตามเล็กเลยบ่ครับระเบียงตัวนั้นเด้ครับตัวต่ำนะเด้มีได้ตัวต่ำอยู่ทางนี้หึต้องอยู่ทางบันไดตัวต่ำเดี๋ยวอยู่ทางบันไดบ่อ๋อครับขึ้นบันไดมาต้องเหยียบตัวต่ำก่อนเด็กขึ้นเพื่อเอาห้องนึ่งบ่ตัวต่ำห้องนึ่งระเบียงตัวต่ำห้องนึ่งเนาะเป็นตัวสูงเนาะเล็กเลยครับแล้วก็จะเป็นลาวเลยเป็นบ่ครับเป็นเล่นลาวเล่นลาวลาวเพิ่นได้แบบมาแล้วบ่เม็ดนึงเม็ดนึงอ๋อครับพอดีงามเนาะตอนนี้ลุงปานก็ยังพักผ่อนอยู่นะครับหลังจากที่เชื่อมแล้วก็พ่นสีตัวนี้ให้มันแห้งก่อนเนาะให้สีแห้งก่อนค่อยดำเนินการต่อนะครับก็ได้ฟังความรู้สึกของลุงปานแล้วนะครับว่างานมันก็จะง่ายขึ้นหลังจากที่ลงมาทำด้านล่างนี่นะครับพอทำด้านล่างนี่มันคือว่าภาษาภาคอีสานเฮาคือว่าตีนเหยียบดินละมันก็สิง่ายขึ้นเนาะก็ดีใจน้ำลุงปานนะครับที่ทนความกลัวได้ประมาณ10 มื้อได้บ่แล้วสองคนเห็ดเนาะโอ้ก็เร็วถือว่าเร็วอยู่ได้สองคนเห็ดเนี่ยครับแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องฝนฟ้าเนาะแมนอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ